วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาบัคร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจทาวนของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ทและแฟกเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกม Roblox Map ของออสตานะครับในวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็อย่างที่บอกครับว่าผมนั้นจะมาแจกโค้ดใช่ไหมครับก็คือตอนนี้นะครับเวลาประมาณ 4:34 นาทีนะครับได้ทำการปล่อยโค้ดออกมาแล้วนะครับซึ่งโค้ดตัวนี้นะครับเป็นโค้ดที่เรียกได้ว่าได้อะไรบ้างเดี๋ยวไปดูครับแต่ก่อนจะไปดูฝากขอคนละไลค์ครับผม 3,000 ไลค์ครับวิดีโอนี้สาธุโอเคปะมาดูครับว่าเราจะได้อะไรกันบ้างครับสำหรับโค้ดนี้นะครับสำหรับโค้ดนี้นะครับชื่อว่า6 billion นะครับวิสิตนะครับก็คือครบ 6,000 ล้านครั้งนะครับในการเข้าดูเข้าชมเว็บ All Star Tower Defense นะครับก็จะได้ทั้งหมด 2,500 เพชรนะครับแล้วก็200 Stardust นะครับแล้วก็ตัวละครที่เป็นเขาเรียกว่าตัวละครยูนิตการ UI ที่เฉลิมฉลองวันสหรัฐอเมริกาอะไรของเขานั่นนะครับซึ่งอันเนี้ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่การ releasing นะก็คือผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นตัวละครใหม่ที่มีสเกลดีกว่าเดิมหรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวละครเก่าที่เอามารีรันอีกรอบหนึ่งอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับอันนี้ก็สิ่งที่จะได้จากโค้ดนี้นะครับแล้วก็ตัวของโค้ดเนี่ยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณนั้นมีเลเวล0ซึ่งแน่นอนครับว่าเลเวล0เนี่ยสมัครใหม่ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าคุณนั้นต้องอยู่นะครับผมหรือว่าเล่นออสตาให้ครบ100นาทีนะครับจะเป็น99นาทีหรือ100นาทีก็ได้นะครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมซึ่งเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องทำแบบมาสุ่มอะไรประมาณนี้นะครับก็น่าจะเป็นการกันที่ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับซึ่งโปรโค้ดนะครับwith Casey update ซึ่งอันเนี้ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาพูดถึงโค้ดนี้หรือว่าในอนาคตแต่ก็ต้องรอดูกันว่าโค้ดในอนาคตเนี่ยจะมาเมื่อไหร่ซึ่งผมว่าภายในเดือนนี้แหละก็จะมีอัปเดตที่เป็นอัปเดต Crazy update นะครับก็จะมีโค้ดอีกตัวนึงมาให้ทุกคนนั้นได้ใส่กันนะครับซึ่งเดี๋ยวประมาณช่วงปลายเดือนเนี้ยนะเดี๋ยวผมจะรวบรวมโค้ดทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำเป็นคลิปเดียวมาให้ทุกคนนั้นได้ใส่กันได้สรุปกันหรือว่าจะไปรอผมช่วงปลายเดือนก็ได้แต่ก็ไม่แนะนำเพราะว่าอาจจะหมดอายุนะครับโอเคคราวนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าตัวโค้ดเนี่ยผมต้องออนให้ครบนะครับผมเนี่ยครับ95นาทีนะครับก็คือจริงๆแล้วตัวโค้ดเนี่ยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณออนออลสตาร์ครบ99นาทีหรือว่าประมาณ1ชั่วโมงครึ่งตีมกลมครับมันเป็น1ชั่วโมงกับอีกประมาณเท่าไหร่40นาทีนะครับซึ่งอันนี้ก็สามารถมาใส่กันได้นะครับโค้ดนี้นะครับโค้ดนี้ 2,500 เจมเพชรนะครับแล้วก็200 Stardust นะครับโอเคตัวอีเวนต์เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปอีกทีแล้วกันนะครับซึ่งไออีเวนต์เนี่ยมันเป็นอีเวนต์ของบาคุกันนะครับบาคุกันซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีไปแล้วเนาะก็ต้องรอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะนี่ฮะก็คือ21 Speak to Done อะไรประมาณนี้ซึ่งมันจะปลดไปนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแยกอีกทีนึงอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นภาคใหม่หรืออะไรเนาะคือตอนแรกอะมันมีอยู่แล้วคือผมมีอยู่แล้วเว้ยแต่คือด้วยคำที่ไม่อยากจะเล่นอีเวนต์ต่อนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเปลืองสล็อตโอเคทุกคนตอนที่ผมตัดต่อคลิปนี้นะก็คือเนี่ยฮะ 5:04 นาทีครับก็ไม่ใช่ 5:04 นาทีคือผมเลยไปหน่อยนึงนะครับก็คือตอน 5:00 เป๊ะเนี่ยมีลีกมานะครับทุกคนครับก็คือตัวละครนี้ครับทุกคนคิดว่าเป็นตัวอะไรครับทุกคนคิดว่าเป็นตัวอะไรผมมองยังไงก็เป็นคิสรุนะครับหรือว่าตัวผลแสงนะครับจากเรื่องวันพีชของเรานั่นเองก็คือมีรูปทะเลแบบนี้คือวันพีชแน่ๆนะครับผมคิดว่ายังไงก็เป็นคิสรุนะครับใครคิดเห็นยังไงกับตัวละครนี้ก็คอมเมนต์ทีครับว่าเงานี้เป็นตัวละครของอะไรนะฮะก็สามารถเดาๆกันได้นะครับสำหรับตัวลีกนี้นะครับผมก็คือเป็นลีกที่จะปล่อยในอัปเดตถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวละครถัดไปในตู้ผมคิดว่าคงจะไม่น่าจะเป็นตู้แซดนะไม่น่าจะเป็นสตาร์ดัสถ้าเป็นสตาร์ดัสตัวละครนี้น่าจะเก่งมากๆนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะฮะโอเคคอมเมนต์ดาวครับฝากกดไลค์คนละทีกันด้วยนะครับในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะผมแชร์วิดีโอนี้ไปนะครับให้ทุกคนนั้นได้ใส่โค้ดกันเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ